สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆสังเกตไปที่ตัวการ์ตูนที่อยู่ด้านหลังมาลี่นะอันนี้เป็นตัวการ์ตูนที่มาลี่วาดเองบางมุมมันก็เหมือนแมวนะบางมุมเนี่ยมันก็เหมือนหมาแต่จริงๆมันคือแมวนะคะทุกคนเห็นฝีมือการวาดภาพของมาลี่ออกมาได้ขนาดนี้แล้วเพื่อนๆก็คงไม่ต้องเดาแล้วนะคะว่าเกรดของวิชาศิลปะมาลี่เนี่ยทำออกมาได้เกรดเท่าไหร่สำหรับในวิดีโอนี้นะคะจะทำขึ้นมาเพื่อทาสแมวโดยเฉพาะค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของน้องแมวกันค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กับแมวอย่างเดียวนะคะใช้กับคนหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยเมาเมาแมวตัวตัวหูหูจิงหูจิงดวงตาปีจิปีจิจมูกจีบ้าจีบ้าปากหูซุยหูซุยหนวดตู้จื้อตู้จื้อท้องเว่ยป้าเว่ยป้าหางเมาจั่วเมาจั่วอุ้งเท้าแมวและคำสุดท้ายที่หมาลี่เตรียมมาให้เพื่อนๆรู้จักกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่าทาสแมวค่ะสำหรับคำว่าทาสแมวเนี่ยหมาลี่ไปหามาสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยสำหรับคำแรกนะคะอ่านว่าเมาคงเมาคงส่วนคำที่สองค่ะคือเมาหนูเมาหนูทั้งสองคำนี้แปลว่าทาสแมวทั้งคู่เลยค่ะเชี่ยๆมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเป็นทาสแมวเหมือนมาลี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นทาสหมาอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย